ออมทัพย์ดิจดทัลอโปรฟิตดอกสูงสุด1.75เปเปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ในนๆเพิ่งกลับมาจากยุโรปเนี่ยเอาเอาคือข่าวก็คือข่าวนะฮะแต่ว่า real life ที่ได้ไปเจอมาชีวิตจริงคนยุโรปที่ไปเจอมาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องรัสเซียยูเครนเขาพูดถึงเรื่องอิสราเอลฮามาส ยังไงกันบ้างครับเุณมิกิี่ไม่ได้เตรียมกันนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไปคุยมากับคนยุโรปเลยเพื่นว่าม,มิกไปฝรั่งเศสใช่ไหมคะแล้วก็ไปปิตายที่เบลเยียมแล้วที่เบลเยียมเนี่ยก็ไปเจอไปไปพักบ้านเพื่อนอที่เป็นคนเบลเยียมแล้วเป็นนักธุรกิจด้วยว่าไงบ้างครับอุ้ยบน่นเขาก็บ่นว่า ตอนนี้สภาพการไม่ค่อยดีเพราะว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้ยินจากเขาเพราะว่าเขาก็พูดถึงเรื่องของการที่รัฐบาลในยุโรปเนี่ยเอาเงินไปช่วยเยอะอย่างเรื่องของยูเครนเนี่ยช่วยจนตราบชีวิตจะหาไม่หรือตราบตราบนานเท่านานเนี่ยใช่ไหมคะมันใช้เงินไปเยอะมากแล้วเขาก็พูดปัญหาที่เบลเยียมที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นปัญหาผู้อพยพถ้าคุณไปบรัสเซลส์ตอนนี้คือมันมันไม่ใช่บรัสเซลส์ที่เราเคยเห็นเมื่อสิบปีที่แล้วอะ เป็นบรัสเซลที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแปลกๆคนหน้าตาแปลกๆแล้วก็มีขอทานอ่ะเดินขอเงินคโฮมเลสใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้เพื่อนชาวเบลเยียมก็บอกว่าสถานการณ์มันไม่ดีเพราะว่าเอาเงินไปใช้เยอะเกินไปแล้วพวกเราก็ต้องมานั่งเป็นหนี้กับสิ่งเที่ยวไปใช้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเราหรือว่าเราไม่ได้โดยตรงแต่อันนี้มันเป็นความเห็นของคนเบลเยียมคนหนึ่งนะแต่ว่ามันก็เซอร์ไพรส์ว่าจู่ๆเขาก็พูดเรื่องนี้กับเราครับ แล้วเรื่องของอิสราเอลกับฮามาสล่ะครับอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยจริงๆพูดถึงแต่ไม่เยอะเท่ายูเครนเพราะว่าเหมือนกับว่ายุโรปยุโรปยังไม่ได้เอาอะไรไปลงทุนในสงครามนี้มากสักเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าถ้าจะพูดถึงจะพูดถึงในแง่ของความตึงเครียดทางสังคมมากกว่าระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่เป็นยิวแล้วเขาก็พูดถึงว่าอย่างฝรั่งเศสเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีชาวยิวแทบจะมากที่สุด ในโลกแล้วแหละถ้าถ้ารองจากอเมริการองจากอิสราเอลก็มาอยู่ที่ฝรั่งเศสนั่นแ,แหละที่มีชาวยูเยอะเพราะฉะนั้นความตึงเครียดทางสังคมค่อนข้างจะสูงแล้วคนเอาจริงๆคนท้องถิ่นกังวลนะที่จะไปรวมตัวกันในที่ที่มีคนเยอะๆอ,อย่างดิฉันไปเนี่ยตลาดคริสต์มาสเริ่มเปิดดิฉันก็ดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วระหว่างที่อยู่ที่ ฝรั่งเศสเนี่ยก็มีข่าวคนไปถูกแทงข้างหอไอเฟลด้วยคือมันทําให้เวลาเราไปเที่ยวเราต้องมีความระมัดระวังสูงมากอะค่ะครับคสัปดาห์นี้ที่บอกมีพัฒนาการที่สําคัญก็คือมีเรื่องของการพิจารณาจะรับยูเครนกับโมอลโดวาเข้าเป็นสมาชิก EU นะครับแล้วก็มีผมเห็นข่าวเซอร์เกี้ไปเจอกับไบเดนซึ่งคือไบเดนอ่านโพยอะคือถ้าเกิดอินกับ สงครามรัสเซียยูเครนขนาดนั้นหรือว่าต้องการจะช่วยเหลือยูเครนจนรอดฝั่งขนาดนั้นเนี่ยการอ่านโพยเนี่ยมันทําให้ดูน้ําหนักการให้ค่ากับเซเลนสกี้เนี่ยลดลงแล้วเหมือนกับคือผมดูเฮดไลน์ที่ทางสื่อตะวันตกที่นําเสนอข่าวนี้<ะ>พาดมาเนี่ยมันได้อารมณ์ลักษณะเหมือนกับว่าเซเลนสกี้เนี่ยขอสอกแต่ได้แค่คืบ<ะ>คือเขาเจ็ดเงินให้มีแค่นี้แหละพอละ,ะตั้งหมดละแล้วก็มาเจอสัญญ,ญาณจากยุโรปอีก<ะ>คือยุโรป ยูเครนอยากจะเข้าเป็น eu แต่ฮังการีก็ไม่ยอมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีกระแสที่ค่อนข้างจะส่งสัญญาณว่าอาจจะใช้เวลานานคือรับพิจรารณาแต่ไม่ได้คอมมิตว่าคุณจะได้เป็น eu ทั้งสองท่านมองเรื่องนี้ไงบ้างครับ ตอนนี้มีหลายประเด็นนะมีเรื่อง E.U. ใช่ไหมคะมีเรื่องเซเลนสกี้เดินสายแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งปูตินแถลงปลายปีด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูที่ E.U. ก่อนค่ะขึ้นในส่วนของฮังการีเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะคะคือ E.U. สัปดาห์นี้เขามีประชุมสุดยอดผู้นําที่บราซิลแล้วก็เรื่องหลักๆเลยอ่ะอันแรกก็คือเรื่องของงบประมาณการช่วยเหลือยูเครนที่ E.U. อยากจะทุ่มให้ยูเครนในการช่วยทําสงครามคือเราทิ้งยูเครนไม่ได้อ่ะมูต์แอนทวนยังมาแบบนี้นะคะว่าเราทิ้งยูเครนไม่ได้ถ้ายูเครนนาคอ เราก็ถูกลูกดานด้วยอะไรทํานองนี้นะคะที่ที่เป็นที่เป็นวัฒกรรมของทางฝั่งเอ eu แล้วฮังการีเองเนี่ยในส่วนของงบช่วยเหลือเนี่ยีโต้เลยมไม่ไม่ให้ผ่านเลยนะคะแต่ในอีกมุมหนึง่งอ eu ก็ใช้เวทีนี้ประกาศเริ่มกระบวนการเจราจารับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญหมายความว่าเริ่มต้นเจราจาได้แล้วแต่อย่างที่คุณารินบอกว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่รู้อะคือมันมีเงื่อนไขหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดประเทศนี้ยังมีสงครามอยู่เนี่ย มันเข้าไม่ได้ใช่ไงบบครับแล้วคือเรื่องของการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกที่เริ่มกระบวนการเจราจารเนี่ยอันนี้น่าสนใจในท่าทีของฮังการีเพราะว่าวิกเตอร์ออบานเนี่ยเดินออกจากห้องประชุมหมยายความว่าไม่ได้ปฏิเสธและไม่ได้รับคือไม่ได้ใช้สิทธิ์คัด้าน่ะอย่างเรื่องงบประมาณเนี่ยใช้สิทธิ์วีโต้เลยแต่เรื่องรับเริ่มพิจรารณาเนี่ยกระบวนการเนี่ยทำเป็นทีเดินออกจากห้องประชุมไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยให้ที่ประชุมตกลงกันเองแล้วเขาก็ตกลงกันว่าเราจะรับ เริ่มกระบวน,นการเจราจารมียูเครนมีมอโดวาใช่ไหมคะที่เขาสมัครพร้อมกันแล้วก็ได้สถานะเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มเจราจารรพร้อมกันแล้วก็จะมีจอจร์เจียที่ได้รับสถานะผู้สมัครแล้วก็มีบอสเนียแอนเฮอร์โกวีนาที่กําลังจะได้รับการพริจารณามาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของ EU อนะคะตัวออบานเนี่ยเขาก็ถูกวิจารณ์ว่าเอาเรื่องของยูเครนเนี่ยมาเป็นหมักต่อรองหรือเปล่า<ม>เพราะว่า ฮังการีมีปัญหากับ EU โดนฟรีสเงิน <ừ. S 2> ทุนช่วยเหลือ <ừ. S 2> มูลค่ามหาศาลเลยหลายหมื่นเออหลายหมื่นยูโรเลยครับโดยเออหลายหมื่นเออหลายหมื่นล้านไม่ใช่หลายหมื่นหลายหมื่นล้านยูโรนะคะแล้วก็คือฮังการีถูกกล่าวหาว่าเหมือนกับเหมือนกับกฎหมายไปละเมิด <ừ. S 1> อ่า หลักใหญ่ของ e ูใช่ไหมคะในหลายๆเรื่องด้วยกันก็เลยโดนฟรีสเงินแล้วตัวอลบานก็ถูกกล่าวหาว่าเอาเรื่องนี้มาต่อรองออทีนี้กรณีของยูเครนเรื่องของเงินช่วยเหลือรอบนี้ตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวเดือนหน้าปีหน้าต้นปีไปคุยกันใหม่ว่าจะช่วยเหลือยูเครนยังไงแต่เซเลนสกี้เขาประกาศไงว่าเขาก็ชนะแล้วไงคือเป็นชัยชนะนะที่เขาได้เริ่มต้นกระบวนการเจราจาวิกีผมดูข่าวอัลจิซีราดูประกอบกับอาทีควบคู่กันไปเนี่ยมันเหมือนกับ เซเลนซี้คนละคนเลยครับคืออัลจาชิราก็แน่นอนก็ต้องโปรตะวันตกก็จะเป็นเซเลนซี้ในแบบที่คุณมิกกี้บอกว่าภูมิใจในชัยชนะแต่ว่าอาทีเนี่ยจับโปะ โจ๊กไว้ยังไงคะจากโป๊ที่ตอนที่เขไปที่อเมริกาเนี่ยก็ไปเคลมว่าปีนี้ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยดินดงดินแดนแต่ปรากฏว่าอาร์ทีนำภาพมาให้ดูก็เป็นกองทหารรัสเซียแบบยืนโบกธงชาติรัสเซียอยู่คือ,อม,มันย้อนแย้งซึ่งกันและกันแล้วก็มีข่าวว่ารู้สึกว่าจะเป็นผู้นําท้องถิ่นในเคียฟสน,นะที่ออกมาชนกับเซเลนสกีแล้วอะว่าว่า ที่สิ่งที่เซเลนสกี้พูดเนี่ยมันไม่มีความโปร่งใสตรงนี้ประเด็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันกับเงินที่ได้มาเนี่ยเออมันไม่มีความโปร่งใสซึ่งซึ่งเรื่องนี้มันไปสะท้อนกับคําพูดของปูตินที่เป็นการแถลงเหมือนถามตอบจริงๆต้องมีทุกปีในช่วงปลายปีแบบนี้แหละแต่ว่าปีที่เราหยุดไปเพราะว่าอาจจะยังไม่อยากถามเนื่องจากว่าสนามรบในปีที่แล้วรัสเซียดูเหมือนจะเพี้ยงพ้า ไม่ชนะสักทีแต่ว่าปีนี้ปูตินมาแถลงนะคะแล้วก็ปูตินคือในข่าวเนี่ยบอกว่าหน้าตามั่นใจห,หน้าตาแบบมีความมั่นใจฉันพร้อมคุยฉันพร้อมแถลงแล้วใช่ที่คุยกับเอด้วยไหมออมีมีคุยกับ AI ด้วยค,คือมี AI ปูตินแล้วก็ปูตินตอบคำถาม AI เนี่ยนะคะแล้วทีเนี้ยปูตินเขาก็พูดว่าสถานการณ์ในสนามรบอะ่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆเขามีแต้มต่อแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของการที่ ตะวันตกช่วยเหลือเข้าไปในยูเครนเรื่อยๆก็ถมๆๆไปก็ไม่ชนะสักทีปูตินก็พูดทานองนี้นะคะแล้วก็ปูตินก็ยืนยันว่าเป้าหมายของรัสเซียไม่มีทางเปลีป่ยนแปลงเลยนะคะสามอย่างเลยที่เราจะได้ยินกันตั้งแต่บุกที่ยูเครนก็คือหนึ่งคือปลดลธินาซีในยูเครนครับไม่หาสองคือต้องดีมิลิทาร์ไรส์คือยูเครนต้องปลอดทหารปลอดอะไรที่จะมารบอีกนะคะแล้วก็สามก็คือว่ายูเครนต้องมีสถานะเป็นกลาง คือไม่เข้านาโต้ใช่ไหมคะอันนี้คือเป้าหมายซึ่งปูตินบอกว่าจะหยุดก็ต่อเมื่อบรรลุทั้งสามเป้าหมายนี้คือท่าทางคือมีความมั่นใจอะว่าแล้วก็ยังบอกด้วยนะว่าเนี่ยที่นานาชาติคว่ำบาตรนู่นนั่นนี่เนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรให้คนรัสเซียแบบไม่ระคายเออไม่ไม่ระคายคือกระทบบ้างแต่ก็ไม่ได้ระคายหนักขนาดนั้นนะคะผู้สังอข่าริกท่าทีเนี่ยดูถึงเซเลนสกี้เนี่ยจะตรงกันข้ามกับปูตินเลยคือไม่ภาพที่นั่งอยู่กับไบเดนเนี่ยสีหน้าที่เคร่งเครียดคือ ดูไม่ใช่เซเลนสกี้ที่ได้รับการต้อนรับเยี่ยงฮีโร่อีกต่อ,อไปแล้วอ่ะคือสปอตไลท์มันลดลงไปกว่าเดิมเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่ไท<อ>มส์เพอร์เซนต์ออฟเดอะแยีกต่อไปเป็นโนบบี้ออฟเดอะแย์ไปแล้วฮะคือแ<ะ>บบโอ้โหมูดแอนโทนมันต่างไปเยอะเลยทีนี้ขอขอ,ขอกลับไปเรื่องของความโปร่งใสนิดนึงอนะ่ะเรื่องนี้ก็เป็นชนะที่ติดหลังทางด้านของซเซเลนสกี้มาโดยตลอดเพราะว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้แล้วอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสําสคัญด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าจะเข้าเป็นสมาชิกของ EU อันนี้คือเงื่อนไขหนึ่งเลยว่า ซึ่งตรงนี้ตราบใดที่ยังเคลียร์ไม่ได้เนี่ยการเข้าสู่สมาชิกยูน <EU S 2> ในขั้นต่อๆไปเนี่ยก็ทําได้ยากเช่นเดียวกันอันนี้ขอเสริมอีกนิดนึงมันก็มีแบบบทความอย,าอย่างอาจารย์ซีราเขาก็บอกว่า เอาละเดี๋ยว eu รับยูเครนเข้ามาถ้าท้ายที่สุดแล้วรับเต็มที่แล้วนะคะหมายความว่าต้องรับปัญหาทุกอย่างเข้ามาด้วยข้อดีคืออ eu มีพรมแดนที่ขยายไปเพราะว่าได้พรมแดนของยูเครเนยาวไปหมดเลยแต่มันเป็นพรมแดนที่ติดรัสเซียกับเบลารุสแล้วตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยว eu จะ,ะเผชิญปัญหาระยะย,ยาวก,<ๆ>ก็คือเรื่องของความมั่นคงเรื่องคนเข้าเมืองเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่จะมาประชิดบ้านตัวเองมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ eu เนี่ยก็จะต้องรับทราบปัญหานี้ในระยะยาวด้วยคือบางคนตั้งข้อสังเกตด้วยซ้ำว่าดู อีอวบขึ้นทำไมนะอวบอวบ,อวบดูม,บมีน้ำมีนวลขึ้นดูสมบูรณ์ขึ้นหน้าเครียด แต่ว่าบอดี้ดูอวบขึ้นดูกินอิ่มดูไม่เหมือนดูไม่เหมือนผู้นำที่อยู่ในสมรภูมิสงครามอะไรไม่แน่คนครียด้อสังเกตอาจจะเป็นเพราะคนเครียดอะกินเยอะเป็นไปได้าะนเครียดกนเยอะครับคนตั้งข้อสังเกตผมก็ไม่ได้เห็นด้วยเชื่อว่าเรื่องน้ำหนักขึ้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับทีนี้เมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยคุณภาวินตั้งผ้าถั่วใช่ไหมว่าขอสอกได้คืบใช่ไหมเดี๋ยวจะขยายนิดนึงได้ไหมคะว่าได้คืบอะไรได้คือไปวอชิงตันรอบนี้ไปพบไบเดนแล้วก็ไป พบนกักกเมืองบางส่วนของวิพับลิกันรวมถึงประธานสภาผู้แทนรัศดรด,ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอยากได้งบช่วยเหลือเยอะมูลค่ามหาศาลนะคะแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยปรับบ้านมือเกือบเปล่า <c oughs> คือได้น้อยมากคือไบเดนก็ประกาศว่าโอเคเดี๋ยวเราจะช่วยเพิ่มอีก200ล้านดอลลาร์200ล้านดอลลาร์คือน,น้อยมากพลาดหัวข่าวอะ <c oughs> อารมณ์ประมาณแบบว่า เอานี่ไปแล้ว get out น,นี่นแรงมากแรงมากนี่คิ่าน่าจะ RT ไม่แปลกอาร์ีเขา Russia today แต,แต่ตอนนี้อย่างเรื่องงบประมาณอย่างที่เราเคยคุยกันว่าก็ลำบากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะผ่านงบประมาณอย่างไบเดนเองเขาพยายามจะรวบรวมห่อมานะมีทั้งฮามาสอิสราเอลมีทั้งนี่ด้วยมันจะผ่านทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยก็โดนโดนกริลเนาะโดนตรวจสอบมากๆแล้วตัวไบเดนเองตอนนี้ก็ลำบากเจอ impeachment เจออะไรอีกลำบากเลยฮะคือไปพบไมค์จอน์สันประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากพรรครีพับปิกันอุสา ไปคุยกันแบบปิดแล้วนะครับแต่แตท้ายสุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ดีแล้วตัวคุณไมคจอนสันเนี่ย <c oughs> ก็เหมือนมาให้สัมภาษณ์ทีหลังนะคะโดยพูดถึงว่า เรื่องของงบประมาณที่ไบเดนขอไปดูเหมือนจะเพิ่มหรือไบเดนคือรัฐบาลไบเดนต้องการงบนี้ให้ให้ชอเปใิ้ซึ่งเขาบอกว่ามันเพิ่มอีกหลายพันล้านดอลลาร์โดยที่ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มียุทธศาสตร์ว่าจะใช้อย่างไรอย่างชัดเจนคือมันมันไม่เคลียร์คุณขอไปทําอะไรคุณจะไปอย่างนี้เหรอใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีการตอบคําถามใดๆที่ประชาชนแข่งแข่งใจอันนี้ประธานสภาพูดนะกับรีพับลิกันไง แล้วทีนี้นะคะเอกาสารที่สัมนากข่าวรอยเตอร์เห็นเข,เขาไม่รู้แอลข้อมูลมา,าได้ไงเนาะพวกนี้ไปเห็นว่าเซเลนสกี้ขออะไรนะคะขออย่างเช่นขออาวุธนะคะอย่างเช่น F-18 อั a าเช่ l บล k กฮอ k แล้วก็ขอระบบทาร์ก็คือระบบต่อต้านอากาศยานนะคะเพื่อเอาไปสนับสนุนการรบของยูเครนทีเนี้ยนอกจากนี้นะคะ คือทางอเมริกาก็จะช่วยสุดดีธะอย่างหน่วยข่าวกรองภายใต้รัฐบาลก็พยายามออกหนังสือรายงานมาว่าเราต้องช่วยเขานะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราให้เขาไปเยอะขนาดนี้เขาทําอะไรไปแล้วบ้างก็เลยบลิสต์มาว่าไปสามารถทําลายล้างกองทัพรัสเซียได้ยังไงตายไปกี่คนอะไรเสียหายบ้างเพื่อเอามาซัพพอร์ตการขอนี้ของเซเลนสกี้แต่ว่าท้ายสุดก็ณวันนี้นะคะยังไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าได้มาส่วนหนึ่งอย่างที่คุณวารินบอกว่าขอสอกได้คืบือได้มาคืบหนึ่ง สงสัยเซเรนสกี้ต้องไปฟังเหล่องจันเอ๋ยจันเจ้ามืน ขอขอไปหมดเลยขอทุกอย่างเขายังไม่ได้จบแค่เมกาหลังจากนั้นไปที่ยุโรปไปพบกับผู้นํากลุ่มประเทศนอร์ดิกแต่ว่าที่ไปนอร์ดิกเนี่ยอันนี้ได้เป็นกอบเป็นกามอ่คือคือทางนอร์ดิกเนี่ยช่วยเยอะนะคะนอร์ดิกบอกว่าอ่านอร์เวย์บอกว่าจะช่วยเพิ่มอีก275ล้านดอลลาร์เดนนาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยอีก1,100ล้านดอลลาร์นะคะแล้วอังกฤษนอร์เวย์เนี่ยก็ไปจับมือกันเดี๋ยวจะช่วยด้านกองทัพเรือให้กับยูเครนเพราะว่าตอนนี้ ปัญหาอยู่ที่ทะเลดําด้วยเนื่องจากเรื่องของการบล็อกใช่ไหมคะครหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอังกฤษกับอนอร์เวย์ก็จะช่วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อสรุปว่าเออไปอเมริกาอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่ไปยุโรปเหมือนได้มาเป็นได้มาเป็นกรรมนิดนึงแต่ว่าประเทศที่ช่วยยูเครนตอนนี้ผมว่าก็จะต้องไปตอบคําถามคนในประเทศตัวเองด้วยเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีเลือกตั้ง EU ด้วยช่เลือกตั้งสภาอ่าครับซึ่งก็จะเปลี่ยนโครงสร้างจะเป็นตัวชี้วัดด้วยเหมือนกันว่าจะเทหรือไม่เทยูเครนคุณมารินพราาะว่ ยูที่ประชุมสมมิธในสัปดาห์นี้บรรดาผู้นําชาติต่างบอกว่าต้องช่วยเลยนะอย่ามารอพิจนารณาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเลือกตั้ง <c oughs> เดือนมิถุนายนน่ะ,ะใครจะได้เข้ามา <c oughs> เพราะว่าคนที่ช่วยยูเครนเนี่ยมีเยอะแต่คนที่ไม่หนุนนะอย่างเช่นฝ่ายซ้ายฝาร้ายเลฟเนี่ย <c oughs> ไม่หนุนเลยเ,ออเพราะฉะนั้น ถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งสภา EU เปลี่ีนหน้าแล้วเปลี่ยนแล้วคนกลุ่มนี้เข้ามาเยอะโมเมนตัมมันอาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าช่วยเราต้องทําเลยแล้วไม่นําซ้ําเลือกตั้งสหรัฐอีกเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไงก็ไม่รู้ว่าสัญญาณเทเนี่ยมันชัดมากเลยแล้วก็ปูตินก็จะได้เลือกตั้งก่อนซึ่งก็จะไม่พลิกอยู่แล้วล่ะผลเลือกตั้งของปูตินเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนยันไงครับว่าว่าเขาป๊อปปูลารอเปล่ากับสิ่งที่เขาทาไปในยูเครนคือเขาชนะอยู่แล้วไม่พลิกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผลเลือกกตตัััั้้้งงงงเเเนนนนีีีียยยจะป็วชาาารรรรอออมมบสสคคขขด ว่ายังไงนะว่าสหรัฐอียูพร้อมเทใช่ไหม,มดิฉันว่าสหรัฐเนี่ยไม่พร้อมเปนะ,ะพร้อมเทสหรัฐเนี่ยน่าจะพร้อมเทแต่ EU ย,ยังกล้าก,กลัวเพราะว่า EU ก็เป็นคู่กรณีโดยตรงรใช่ไหมคะก็แบบใกล้ด้วย จากที่เห็นเนี่ย EU ก็พยายามเริ่มต้นกระบวนการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกคือเหมือนก็พยายามจะให้จะปลอบใจไม่ได้ไม่ได้เทสทีเดียวซึ่ง EU เนี่ยอาจจะต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งว่าว่ายังไงอาจจะใช้คำว่าเทแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่าเขายังช่วยอยู่ปลอบใจหรือเปล่าเคือรับสมัครพิจารณารับพิจารณาสมาชิก EU แล้วซึ่งใช้เวลาอีกนานเหลาก็ไม่รู้อะก็แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งคือจะเทไงก็เลยปลอบใจอ นะกาดูต่อไปค่ะสงครามนี้ยังอีกยาวอีกยาวนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TN World today นะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการติดตามรายการสดต่างๆรวมถึงคลิปต่างๆที่น่าสนใจครับ